ต่อไปเชิญท่านสำรีครับตามด้วยท่านมานพคีรีภูวดลนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสำรีรักสุธีบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดมหาสารคามครับท่านประธานครับการปฏิรูปประเทศซึ่งเกิดจากรัฐธรรมนูญนะครับที่ระบุไว้ว่าจะต้องมีการปฏิรูปประเทศผมเองรู้สึกเห็นใจคณะกรรมการที่นำเอกสารมารายงานในวันนี้นะครับไม่เป็นการสนุกเลยครับที่เราจะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผู้ทำเอกสารและผู้วิพากษ์วิจารณ์เองก็รู้สึกไม่สนุกเรื่องนี้นะครับถ้าได้เสนอเข้าตั้งแต่เช้าจะมีคนขึ้นมาอภิปรายมาวิพากษ์วิจารณ์มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วนะครับท่านครับการปฏิรูปประเทศนั้นเป็นเรื่องใหญ่เราได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา258ซึ่งระบุไว้ในหลายด้านแต่ด้านที่ผมสนใจด้านที่ผมต้องการจะพูดในวันนี้ก็คือด้านการศึกษาเพราะคำพูดที่หรูๆซึ่งแม้จะเป็นนามธรรมแต่ก็มีรูปธรรมอยู่ในนั้นนั่นก็คือคำว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติจะพัฒนาประเทศชาติจะต้องพัฒนาการศึกษานั่นก็คือการพัฒนาคนนั่นเองท่านครับในครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับจากการรายงานในเอกสารท่านได้ระบุไว้ในด้านการศึกษาอยู่7ด้านด้วยกันนะครับผมจะไม่เอ่ยเพราะเวลาไม่พอครับแต่ในเล่มนี้นะครับท่านตัดลงเหลือ5ด้านผมจะขอวิพากษ์ไปเป็นด้านๆครับก็อาจจะไม่จบทั้ง5ด้านครับด้านที่1ครับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยฟังแล้วดูดีครับแต่สิ่งที่มีในเอกสารและสิ่งที่เป็นสัจจะหรือสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในสภาพของโรงเรียนของระบบการศึกษานั้นมันคนละอย่างเลยครับท่านบอกว่าการศึกษาดูแลการศึกษาตั้งแต่เด็กระดับปฐมวัยผมเห็นว่าถ้าจะปฏิรูปการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะต้องดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดครับทำไมในเอกสารท่านบอกว่าตั้งแต่3ปีถึง5ปีที่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเขาดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับแล้วจะมาดูแลตั้งแต่แรกเกิดด้วยผมอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดซึ่งมันจะไปตอบโจทย์คำว่าลดความเหลื่อมล้ำซึ่งมีอยู่ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็มีอยู่ในเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับถ้าเราจะแก้การศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเพราะนั้นคือสุดยอดนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นวัยทองหรือวัยสมองของเด็กจะต้องตั้งแต่แรกเกิดนะครับการปฏิรูปการศึกษาที่ไปดูแลเด็กตั้งแต่3ถึง5ปีให้ความสนใจตรงนี้ผมเห็นว่าน้อยเกินไปครับแล้วก็ได้มีการปฏิรูปจริงหรือไม่ไม่ครับโรงเรียนในชนบทนะครับห่างไกลไม่ห่างไกลหรอกครับอยู่ใกล้ๆเมืองนี่แหละส่วนใหญ่นะครับเด็กตามที่ท่านได้ระบุไว้ในเอกสารนี้นะครับยังไม่ได้รับการดูแลอย่างแท้จริงเด็กยังถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากผมน่าเห็นใจครับพ่อแม่มาทำงานที่กรุงเทพให้ลูกตั้งแต่แรกเกิดแล้วครับอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ซื้อมือถือไปให้ย่าไปให้ยายไปให้หลานไปให้พ่อแ
เพื่อที่จะโทรศัพท์หาแม่แล้วเด็กก็เล่นเกมแล้วยายก็ภูมิใจว่าเด็กกดตรงนั้นได้กดตรงนี้ได้อันนั้นคือการทำลายสมองเด็กคือการทำลายสมาธิเด็กอย่างร้ายแรงครับเพราะเด็กไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเอาใจใส่ตั้งแต่แรกเกิดประเทศไทยเสียโอกาสไปมากครับเสียโอกาสการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถ้าเราจัดระบบการศึกษาให้มีการดูแลเด็กอย่างแท้จริงแล้วเด็กจะต้องไม่ถูกทอดทิ้งแม้พ่อแม่เขาจะมาทำงานต่างจังหวัดก็ตามแต่ประเทศไทยน่าเสียดายครับที่เราให้เด็กโตมากับมือถือสมองเขาถูกทำลายผมใช้คำว่าทำลายเลยนะครับเพราะเด็กที่อยู่กับมือถือเนี่ยนะครับที่พ่อแม่ซื้อไปให้เนี่ยยายก็ไม่รู้ว่ามันมีผลต่อเด็กยังไงก็ให้เด็กเขาเล่นเล่นมือถือตั้งแต่เด็กครับมีกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองครับคนที่เป็นเจ้าของสร้างแอปเปิลเนี่ยนะครับเขาไม่ให้ลูกเขาเล่นมือถือจนกว่าจะอายุ7ปีโดยเขาไม่บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรแต่ในที่สุดเขาก็ตายเพราะโรคมะเร็งคือใครผมไม่เอ่ยชื่อครับแต่เขาไม่ยอมให้ลูกเขาเล่นมือถือจนกว่าลูกเขาจะอายุ7ปีอันนี้ข้อมูลท่านรู้ครับทุกท่านรู้ทั้งนั้นแต่เด็กไทยครับอยู่กับตากับยายเล่นมือถือตั้งแต่เล็กๆเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาถูกทอดทิ้งเด็กเหล่านี้กลายเป็นปัญหาของโรงเรียนกลายเป็นเด็กที่ไม่มีสมาธิกลายเป็นเด็กที่สอนยากเพราะเขาไม่เชื่อครูเขาไม่เชื่อใครสมองเขาถูกทำลายอยู่ในมือถือแล้วครับอันนี้เป็นประการแรกครับข้อที่สองครับจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะคำว่าสมรรถนะตัวนี้แหละครับคือตัวปิดกั้นพัฒนาการของเด็กไทยครับการศึกษาไทยใช้คำว่าสมรรถนะผมบอกเลยครับนักวิชาการที่มากำหนดให้ครูจะต้องทำตามสมรรถนะเสียหายครับเสียหายยังไงเสียดายเวลาหมดครับผมจะบอกให้ท่านทราบว่าสมรรถนะปิดกั้นพัฒนาการของเด็กสมรรถนะทำให้การศึกษาไทยไม่ไปไหนครับเราใช้คำว่าวัดสมรรถนะครับโอกาสหน้าผมจะมาคุยให้ฟังว่าสมรรถนะมันปิดกั้นพัฒนาการเด็กไทยยังไงครับขอบคุณครับท่านประธานเป็นอย่างมากครับ